นี่นะคะเปิดตัวคินพอชเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะดูพรีเมียร์กันไปเป็นตอนแรกด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเราจะขาดแก๊งนี้ไม่ได้เลยแก๊งมาเฟียเพื่อนมาเฟียครอบครัวมาเฟียอ่ะเรียนเชิญนักแสดงจากคินพอชเดอะซีรีส์ค่ะมากันเลยโอ้โหที่อยู่ตรงนี้ครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวจะมากันอีกนะคะสำหรับงานวันนี้ขออนุญาตเน้นย้ำสักนิดนึงนะคะเรามีการตรวจเอทีเคเป็นเรื่องร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราได้รับวัคซีนกันอย่างน้อย2เข็มแล้วฉะนั้นเราขออนุญาตถอดแมสก์เพื่ออรรถรสของการรับชมนะคะทุกคนจะได้เห็นใบหน้าหล่อหล่อของนักแสดงมาเฟียทีมนี้และอาเจและคุณพ่อนะคะนี่มากันหมดเลยทั้งตระกูลเลยนะคะโอ้โหตกเฟรมค่ะไม่เป็นไรสยบดำได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะเพื่อให้ทุกคนหล่อนะคะน่าจะพร้อมแล้วสวัสดีครับพวกเราคินพอชเดอะซีรีส์วู้ให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าว่าเป็นใครรับบทเป็นอะไรค่ะเรื่องนี้สวัสดีครับผมมายภาคภูมิรับบทเป็นคินครับสวัสดีครับผมมาโปนัทวินรับบทเป็นพอชครับสวัสดีครับไบเบิลวิชภาสมิติกุลครับรับบทเป็นเวกันสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์พุทธารับบทเป็นคีนครับสวัสดีครับเจฟซานเดอร์ครับผมรับบทเป็นคีนครับสวัสดีครับมาโคตินสินรับบทเป็นปอร์เช่ครับสวัสดีครับต๋อมธนายุทธนะครับรับบทเป็นแทนคุณครับสวัสดีครับต้านอนันต์คุณรับบทเป็นมังเกาครับสวัสดีครับผมปิ่นทัชวินรับบทเป็นจอมครับไล่เรียงทางฝั่งนี้ค่ะคุณเลยค่ะสวัสดีครับคงสุกรมนต์สันติคุณรับบทเป็นเต็มครับสวัสดีครับเจเจชลันครับรับบทเป็นถามครับสวัสดีครับอาร์ตนิติธรมาโชติสมพลครับผมรับบทเป็นเตครับสวัสดีครับจ๊อบรัชพรวงศ์มิจิตรับบทเป็นพลครับสวัสดีครับบ้านอโศกป่วยบุญรับบทเป็นอาร์ครับสวัสดีครับน้องนัทสิทธิ์รับบทเป็นบิ๊กครับสวัสดีครับเพื่อนนักคุณรับบทเป็นแคนนะครับสวัสดีครับเอ็กซ์เกียร์รับบทเป็นจันครับสวัสดีค่ะแอนิต้านะคะรับบทเป็นน้ำผึ้งค่ะสวัสดีค่ะสปรายนะคะเซอร์เบรย์แมนเบรย์นะคะพันธุ์รันดับดวงรับบทเป็นเจ๊หยกค่ะนะและนี่ก็คือทีมนักแสดงจากกินพอดเดอร์ซีรีส์นะคะบอกเลยว่าแค่แนะนำตัวเราใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยจะทำการพูดคุยกันแบบเล็กๆนะคะฉะนั้นใครที่มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมอาจจะถามได้ไม่ครบทุกคนไม่ว่ากันนะคะนะคะอ่ะมาวันนี้เราถามความรู้สึกก่อนเลยพรุ่งนี้จะออนแอร์เป็นตอนแรกแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะให้พี่หมายเป็นตัวแทนอย่างแรกเลยดีใจมากๆค่ะผมดีใจมากๆทั้งที่จะได้ดูแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทสุดแรงสุดใจที่ผลิตงานที่เต็มที่ออกมาที่ดีเต็มที่ออกมาและที่สำคัญผมดีใจที่สุดเลยที่แฟนๆพี่ๆน้องๆที่รอเป็นปีเขาจะมีโอกาสได้ดูผมเชื่อว่าจะเป็นตลอด14ปี3เดือนนี้เป็น3เดือนที่ทุกคนจะกระชุ่มกระชวยหัวใจและเหมือนได้ขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์enjoy แน่นอนครับขอบคุณมากครับในช่วงเวลาถ่ายทำเห็นบอกว่าเราต้องถ่ายทำท่ามกลางโควิดนะมีการดูแลป้องกันตัวเองกันยังไงบ้างสำหรับทีมนักแสดงของเราคือตลอดช่วงที่ถ่ายครับคือ4เดือน3ถึง4เดือนแต่ทีเนี้ยในทุกวันเราก็จะทำการตรวจ ATK กันนักแสดงทุกคนคืออย่างถ้าใครบางคนเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็เราก็แยกตัวไปงั้นการทำงานของทีมก็ทำงานกันต่อไปคือความยากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันจำกัดมากสมมติว่าแต่ละสถานที่อย่างเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่ามันสวยงามเป็นคนงามมากจริงเรามีเวลาจำกัดนั้นหมายความว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้ว
มันไม่สามารถยืดระยะเวลาต่อไปได้งั้นโปเชื่อว่าทุกคนในเนี้ยคือเต็มที่แล้วก็ที่ผ่านมาคือดูแลตัวเองกันอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็พวกเราทำการเวิร์กช็อปกันก่อนในทุกๆซีนไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงทั้งแอคชั่นแล้วก็พวกเวิร์กซีนต่างๆงั้นทำให้การที่ไปถ่ายมันย่นเวลาตรงนั้นไปได้เยอะมากก็ครับทุกคนเต็มที่ตรงนั้นครับนะฮะถือว่าทุกคนก็ทำการล้างไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายก็ไม่ติดขัดอะไรนะฮะที่สำคัญคือดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19เนาะมีเขาบอกว่าจริงๆการถ่ายทำของซีรีส์เรื่องนี้ใช้ทั้งหมด44คิวคือเยอะมากนะแต่ใช้เวลาจำกัดอย่างที่คุณโมบอกว่าเราใช้เวลาจำกัดจริงๆคือแค่4เดือนเท่านั้นเองนะฮะมันยากลำบากขนาดไหนครับคุณคุณเบิร์นไหนๆคุณแล้วอยู่ตรงนั้นครับผมอย่างที่พี่โมเขาบอกว่าทุกซีนไม่ว่าจะเป็นคิวบูหรือว่าซีนดราม่าเราจะมีเวิร์กช็อปกันครับโดยที่เวิร์กช็อปจะมีครูหนิงก็ปอนเข้ามาช่วยแล้วก็มันเป็นโอกาสให้นักแสดงแบ่งปันความคิดเห็นแล้วเวลาทุกคนได้บอกว่าเตรียมกันแล้วก็แบบเหมือนอยู่หน้าเดียวกันมันทำให้การถ่ายทำมันราบรื่นแล้วเวลาการถ่ายทำมันก็ลดลงไปครับนะฮะก็คือโปรเฟชชั่นอลแหละนะเป็นทีมโปรเฟชชั่นอลเลยสำหรับ Kin Pot The Series อีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเรื่องนี้สวิตอารมณ์เก่งมากนะฮะตอนเช้าถ่ายเศร้าอยู่กลางวันมายิ้มแล้วตอนเย็นบู๊สนั่นเลยยังไงคะคุณบิวเกิดขึ้นเรื่องนั้นกับเกิดขึ้นกับคุณไหมฮะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าทุกๆซีนที่เราเล่นเนี่ยเราจะทำการบ้านมาก่อนแล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเดี่ยวกับปอยนักเขียนที่ทำนิยายออกมาเรื่องนี้ให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆทีมงานทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ช่วยกันทำการบ้านรวมถึงนักแสดงทุกๆคนด้วยที่พยายามทำการบ้านแล้วก็พัฒนาตัวเองรวมถึงเข้าฟิตเนสด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็มีแอคชั่นด้วยซึ่งมันเยอะมากๆครับแต่มันก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากโอเคเนาะทุกคนดูเต็มที่แบบซีรีส์ดีมากๆเลยฉันต้องรอติดตามสำหรับอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าโลเคชั่นเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยทุกคนเพราะว่าดูจากตัว official trailer แล้วเขามีการแบบใช้โดรนใช้อะไรแบบบินแบบวุ่นวายไปหมดนะคะใช้พอบินวุ่นวายเลยเพราะว่าสนุกมากคือดูภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้มันโอเวอร์จังเลยมีฉากที่บินขึ้นมาตรงเชือกเขาตรงนั้นแล้วก็มีใต้น้ำที่โอ้โหเยอะแยะมากมายนอกจากสิ่งที่เราเห็นในนี้แล้วหลายๆคนแบบเราตัดเอาแต่เทรลเลอร์ดีๆออกมาหรือเปล่ายังไงคะมันมีซีนเซอร์ไพรส์ที่อยู่ในเรื่องนี้ไหมคะพี่ต๋อมองหน้าแล้วอะไรขัดปากนะจริงๆต้องขอบคุณพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดของเรานะแล้วก็ยอมลงทุนกับค่าโลเคชั่นที่จริงแพงมากเพราะว่าโลเคชั่นมันต้องอลังการเพราะอะไรเขาเป็นมาเฟียมันจะไปสมมาเฟียไงแล้วก็ในเรื่องเนี่ยรอได้เลยมันมีโลเคชั่นที่พิเศษมากๆแต่สปอยอะทำไงดีอะสปอยได้ไหมอะสามารถไหมพี่สามารถไหมสปอยได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้สปอยนี่คือพี่ปอนรอดักตีนะจริงมีมันนอกจากความอลังการแล้วมีความสมจริงแล้วก็มีความพิเศษที่ต้องรอชมในซีรีส์บอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนค่ะ CG ไม่มีนะคะกรีนสกรีนไม่ใช้นะคะเรื่องนี้เขาจัดแม่นจัดแม่นจัดเต็มใช่ไหมพี่หนอมตัวจริงตายจริงตายจริงที่นี่อยู่ตรงนี้คือวิญญาณนะคะวิญญาณจากกินพอดเดอะซีรีส์นะทุกคนต้องรอดูเขาด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้หลายคนฟังเพลงตัวฟังเพลงตัวประกอบของที่สลอตแมชชีนไปแล้วใช่ไหมมีเพียงไว้ใจแล้วก็ฟรีฟอลที่สำคัญเขาบอกมีหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่นักแสดงของเราร่วมทำเพลงนี้ด้วยไหนเป็นใครยกมือสิคะคุณตัวนี้เลยครับผมนี่ไงครับก็ค่ะคือเมื่อกี้ร้องเพลงพี่ซอยประชินไปเยอะมากตอนนี้เสียงแหบมากคือจริงๆเพลงเนี้ยในทางของแนวเพลงเนี้ยมันเราอยากจะให้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างฟังง่าย approachable อะไรเงี้ยด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้มันมีแอสเปคค่อนข้างเยอะมันจะมีหลายความดุดันความเข้มข้นแบบมาเฟียแต่มันก็ยังมีมุมที่เป็นแบบความอบอุ่นความหวานอะไรเงี้ยเพลงเราก็จะ represent ในความอบอุ่นความหวานความรักที่บริสุทธิ์ตรงนั้นครับผมซึ่งจริงแล้วตอนที่ได้โจทย์มากับพี่ปอนเนี่ยเราก็กลับไปนึกถึงเพลงนึงที่เราเคยทำไว้นานมากแล้วแต่เป็นดราฟเป็นปิโนกับเสียงร้องเราแล้วเป็นภาษาเทพก็คือภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกครับมันคำภาษาเทพใช่ครับแล้วเราก็ออกมาให้พี่ปอนเปิดฟังฟลูอะไรเงี้ยพี่ปอนก็เฮ้ยฟังไม่เข้าใจเลยใช่ใช่ค่ะเราต้องรับฟลูเลย
ค่ะแล้วพอพี่บอลฟังเขาก็รู้สึกว่าเออนี่น่าจะเดเวลลอปไปได้อะไรเงี้ยเราก็แต่พี่บอลบอกว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นโนเป็นกีตาร์ดูเพราะด้วยความที่เป็นมาฟิเอเนี่ยมันจะมีความซื่อสัตย์ honest นี่เป็นเรื่องสำคัญมากกีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ความรู้สึกของความคุ้นเคยความ honest อะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าจากตรงนั้นมาแล้วก็เออมันได้ความอบอุ่นตรงนั้นจริงๆครับสักนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้พี่ต๋องขอสปอยฉากไม่ได้เขาสปอยโลเคชั่นไม่ได้เราขอสปอยเพลงประกอบซีรีส์ได้ไหมคะสักนิดนึงก็ได้ครับทุกคนอยากฟังไหมทุกคนอยากฟังไหมนะคะเพลงนี้คุณเจมส์เขาแต่งไว้นานแล้วนะแสดงว่าเพลงนี้ต้องเป็นพิเศษมากๆนะคะอีกท่อนเดียวเพลงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นของพี่เฟิร์นร้องดีแล้วค่ะโอเคโอเคคุณเจมส์มาโอเคครับลองที่ไร้ดวงดาวแต่ว่าสองเราจะข้ามไปนานเท่าไรโอ้ก็ฉันในค่ำคืนนี้ที่มีแค่เรา Why won't you stayที่มีเสียงแล้วอะอยากฟังเวอร์ชันที่เป็นเสียงฮัมไหมคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าตอนนั้นที่พี่ปอนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไพเพลงอะไรแปลกๆมันก็จะเป็นแบบฟิลอินเดียเชียผสมเอเชียผสมยุโรปอะไรยังไงฮัมซอมดาริคอมนาฮัมดาริชันนาก็ได้ค่ะโอ้ความสามารถของไม่ธรรมดานะคะคุณประเดชนะคะอ่ะอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่ามาเป็นครูกันนะน้องบาโคนนั่นเองเป็นเด็กมากทุกคนค่ะคนนี้อายุเพียง17ขวบเท่านั้นขอใช้คำว่าขวบเลยเพราะว่าหนูเด็กสุดในนี้เลยนะคะอ่ะบางคนค่ะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการแสดงเรื่องแรกด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะอ่ะอย่างแรกเลยครับตอนต้องย้อนกลับไปย้อนไปนานไหมเอ่ยไม่ค่อยนานเท่าไหร่โอเคตอนนี้เดียวนะคะตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาครับตอนนั้นผมรู้สึกแบบติกดดันนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกเครียดว่าแบบผมจะเข้ากับพี่เขาได้ไหมคือผมจะแสดงได้ไหมอ่ะแล้วคือมันเป็นเรื่องแรกของผมด้วยผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรหลายอย่างจากที่ผมเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ผมต้องย้ายมาทำตรงนี้แล้วผมก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดเพื่อสมกับทุกคนที่เขาคาดหวังกันแต่ว่าพอมาอยู่นานๆเรื่อยๆครับคือผมรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนก็คอยซัพพอร์ตผมตลอดพี่ปอนต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากๆครับที่เขาให้โอกาสผมมาอยู่ตรงนี้คือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คุณหญิงที่คอยสอนการเวิร์กช็อปให้ทุกอย่างดูดีขึ้นให้แสดงอารมณ์ออกมาให้ได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับอยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณคนที่นั่งอยู่ทุกคนคนที่อยู่ในจออะไรก็ตามแต่ที่มองอยู่ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มายืนตรงนี้จริงๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครับคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมตรงนี้ครับอยากเดินไปโผล่บางคนจังเลยแต่ว่าหน้าที่นี่ไม่น่าจะไม่ใช่หน้าที่เราน้องคุณพงษ์น่าจะเป็นหน้าที่ใครที่ต้องโผล่เขาคุณพี่เจพี่เจพี่เจต้องโผล่น้องแล้วน้องก็ต้องหนึ่งโมเมนต์วันนี้ไปเบาๆต่อนะอ่ะจะบอกเลยว่าอีกหนึ่งครูเขาเรียกว่าอีกหนึ่งขี้ดีกว่าเขามากันสามคนค่ะทุกคนค่ะซีเรียลนี้เขาเป็นอีกหนึ่งขี้ที่แซ่บไม่แพ้ใครในเรื่องนี้เลยสำหรับทามเตและเต็มนะคะก็คือสามคนนี้เลยคุณอาร์ตคุณเจเจแล้วก็คุณพงษ์นะคะภาพโปสเตอร์ปล่อยออกไปแล้วไม่มีคุณตรงนี้ข้ามไปเลยก็เป็นคุณอาร์ตและคุณเจเจถ้าโปสเตอร์ปล่อยออกไปหลายๆคนว้าวมากกับการที่เอามือล้วงเข้าไปในของกางเกงตรงนั้นมันมีความยังไงคุณเกิดขึ้นตรงนั้นคะนะติดคอแล้วติดคอแล้วค่ะก็อย่างในภาพโปสเตอร์ของตัวทางกางเกงที่ปล่อยออกไปนะครับผมมันจริงๆแล้วมันมากกว่าการที่เป็นรูปเพียงแค่ความฮอตความร้อนแรงนะครับผมจริงๆแล้วมีความหมายอยู่ในนั้นนะครับค่ะเพราะว่าด้วยฉาก NC ต่างๆที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยตีความกันว่ามันคือศิลปะมันคืออาร์ตและมันคือสิ่งธรรมชาติบนโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่พวกเราตามหาจิ๊กซอว์ครับผมว่า
จิ๊กซอว์แต่ละตัวเนี่ยมันต้องหาให้มันเข้าคู่ของตัวมันเองพวกเราในเรื่องก็ตามหาอย่างตัวทามเตก็ต้องตามหาต่อไปเหมือนกันครับผมเพราะว่าในรูปนั้นที่ปล่อยไปมันก็มีความหมายของมันอยู่ตัวเตเนี่ยกอดทามก็มีความสุขแต่ภายในแล้วมันเจ็บปวดครับนุ้ยดูแล้วสำหรับคู่นี้คือเป็นรักสามเศร้านะคะเขาจะรักกัน3คนแบบนี้นะคะอ่ะคุณเจเจค่ะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างที่กลับมาหาคุณก็แฮปปี้มากๆครับแล้วก็ลงรูปไปแต่ละทีเนี่ยคือยอดฟอลขึ้นหลักพันหลักหมื่นเลยครับก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจกับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เห็นถึงรูปภาพเนี่ยที่ทางเราเนี่ยตั้งใจจะสื่อออกไปคือทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นความอาร์ตเนาะแล้วก็คือแบบดีใจมากๆจริงครับในส่วนของรูปเนี่ยตัวทามเองนะครับก็ทุกครั้งที่อยู่ใกล้เตครับจะมีความสุขมากแต่ว่าในสายตาของทางเขาไม่ได้มีแค่เตคนเดียวนะครับรู้แล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ ไม่ใช่หัวเราแห้งกันทุกคนเลยนะอีกหนึ่งคนไม่อยู่ตรงนี้เลยเราภาพของคุณจะปล่อยเมื่อไหร่คะคุณกาสิ่งที่คุณจะมาเฉลยเขามาเมื่อไหร่คะต้องรอติดตามชมนะครับยังไม่บอกดีกว่าฉะนั้นต้องรอติดตามทั้งหมดนี้เลยนะคะคุณขาคุณมายคุณมามองหน้าดิฉันคุณต้องตอบคำถามนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจะได้รับอะไรนอกจากความบันเทิงที่เราได้ดูคิดพอเดอะซีรีส์บ้างแน่นอนครับทุกคนจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพวกพ้องที่ซื่อสัตย์แต่ที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆพอมารวมกันเราจะเห็นไปถึงคาแรคเตอร์ต่างๆซึ่งแต่ละคาแรคเตอร์ก็มีเสน่ห์แต่ของตัวเองสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบมาให้เป็นคิมพอร์ชความมีเสน่ห์ของแต่ละคาแรคเตอร์ก็มาประกอบให้มีถึงก็มาประกอบให้เกิดถึงความสวยงามของสิ่งต่างๆในสังคมคือถ้าดูเรื่องนี้มันได้ครบรสและได้ข้อคิดพวกนี้ไปอ่ะอย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเขาดังทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาติวันนี้นะคะทีมนักแสดงของเราเขาจะฝากซีรีส์เป็นภาษาต่างๆดูทุกคนเขามีการเตรียมตัวกันแล้วนะคะเขาจะฝากเป็นภาษาต่างๆเลยเราเริ่มจากคุณนาโปคุณนัทสินะกระบวนมากเลยเมื่อกี้คุณนาโปครับคุณเป็นภาษาไทยค่ะง่ายสุดเลยคุณเปิดการฝากการรับชมตรงนี้กับแฟนๆเป็นภาษาไทยเลยครับผมตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะได้ดูตอนหนึ่งนะใจคุณไปแล้วอ่ะคุณแป๊บนึงเราคุยกันอยู่คือตื่นเต้นแทนแฟนๆหรือคนที่ได้ดูเรื่องนี้ครับทั่วโลกเลยพ่อโปคิดว่าเรื่องเราจุดแข็งคือเรากำลังพูดถึงความเป็นจริงที่อยู่บนโลกใบนี้พูดถึงความสวยงามที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนเขาอาจจะสตาร์เกิลกับการใช้ชีวิตอยู่เขาอาจจะกำลังลอสหรือว่าเฮ้ยเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าแต่ซีรีส์เราทุกตัวละครมีความเป็นธรรมชาติหมดทุกตัวละครมีความกลมในตัวเองคืออย่างพอชเองพอชก็จะมีความแบบมีความดื้อรั้นต่างๆมีความเป็นธรรมชาติสูงมากคินมีหน้าที่ต้องรับชอบแล้วพออย่างยกตัวอย่างพอสองตัวละครเนี้ยมาอยู่ด้วยกันมันเติมเต็มซึ่งกันและกันคนดูจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวละครแบบนี้อยู่บนโลกด้วยมันมีตัวละครเวกัสแทนอยู่บนโลกด้วยที่แบบหลายคนอาจจะมองว่าแปลกแต่พอดูเรื่องนี้ทุกคนดูจะได้เห็นว่าเฮ้ยเขายังอยู่ในสังคมและเขายังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้งั้นโปเชื่อว่าคนดูก็จะได้เข้าใจจะรับรู้ความรู้สึกตรงนี้ได้ว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามเราสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนวะครับคุณโบครับทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มครับผมทุกวันเสาร์แล้วก็แอปพลิเคชัน ICE เวลาเที่ยงคืนซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันอัดคัดดูเต็มอิ่มสุดๆเต็มอิ่มมากๆไอ้เมื่อกี้แอบฟังสปอยมาแล้วรู้สึกว่าอยากดูตอนนี้เลยนะฮะคุณไมค์คะคุณต้องฝากเป็นภาษาอีสานค่ะให้ชาวเศร้าซ่านปั่นเฮาแต่พอได้รับรู้กันว่าเออมันมีแล้วคินพอเดอะซีรีส์มันมาแล้วอันไอกับขอฝากคินพอเดอะซีรีส์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแน่นะครับมวลมั่นห้าแน่นอนบ่เบิ่งว่าต้องบ่บอกกันแล้วทุกคนเอาภาคไหนคะเอาภาคไหนภาคใต้ภาคใต้
ภาคใต้ทำดีค่ะหนุ่มได้จ้ะหนุ่มได้เรียกประคามจ้ะอ่ะมาค่ะหนุ่มได้ฝากเขาหวังแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลค่ะผมเป็นคนใต้นะจริงๆว่าพูดใต้ไม่เป็นสักอย่างจะพูดเมื่อกี้ขอบอกมาไปฝึกมาแล้วก็ขอภาคสีนี้ออกอีสานจ้ะอันนี้ใต้ปอบจ้ะอันนี้ใต้ปอบจ้ะเป็นอีสานเหรอจ้ะเอาใหม่แล้วนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้โอกาสคุณขอภาคขิมพอดเว็บซีรีส์ไว้ในพร้อมพร้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับตายใหม่ตายใหม่ตายอยู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 ่นะอีสานตายไปแล้วเอาภาคอะไรคะภาคเหนือนี่หนุ่มภาคเหนือหนุ่มชาวเหนือของเฮาโอเคครับขอพวกแม่พี่น้องบทที่5ซีรีส์ล้วนๆจากหมู่เฮาเลยนะครับเราสัญญาว่าซีรีส์เรื่องนี้จะบทให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนคงแน่นทุกคนเด้อตลาดเนาะอ่ะประเทศไทยครบแล้วเราไปต่างชาติกันบ้างไหมคะทุกคนค่ะ international เป็นไทยดีคะ international เป็นคนนี้เลยคุณใบเบิร์ดSo for our international fans, I want to thank you all again for sticking with us and supporting us throughout everything that happened with Kim Porsche. We poured our heart and soul into this series, not only the cast, but the production team as well. And I just want to thank you all again. And you know, don't forget to support us on the 2nd of April on Channel 131, actually at 12, and on Unext for our Japanese fans. Thank you so much. ทุกคนจะบินไปกับตัวอีกไหมพอยังพอยังยังไม่พอเพราะว่ายังไม่พอภาษาญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเราออนใน Unext ด้วยนะคะภาษาญี่ปุ่นต้องมาแล้วค่ะภาษาญี่ปุ่นใครคะนี่ๆๆๆพี่เผิดพี่เผิดちょっとドキドキしてます皆さんこんにちはね金報紙は4月9日から Unext で日本語字幕ついて放送されるのでぜひご覧くださいこれからも応援どうぞよろしくお願いいたします。พอยังพอยังพอยังไม่พอเขาบอกยังไม่พอเกาหลีเกาหลีไปพูดเกาหลีได้คะไม่มีบิวทุกคนเขาไปทั่วโลกจริงๆซีรีส์เรื่องนี้บอกไว้เลยประกาศไว้ตรงนี้มันคือความยิ่งใหญ่ของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ안녕하십니까우리는김파입니다나는청봉그대해주세요그리고가세요โอเคพอยังพอยังจีนจีนยังไม่พอจีนพี่หนอนนี่เลยเขาดูเป็นคนจีนมากนะคะทุกคนค่ะ中国粉丝好请多多关注我们的飞奔冒险看你们爱你们么么哒谢谢快点快点快点จริงๆน่าจะหมดแล้วนะแต่ว่านี่ไงเราต้องให้ร่มตึงหน่อยสำหรับพี่เอ็กซ์พี่อานิต้าแล้วก็แม่สไปของเราเป็นภาษาอะไรดีแม่อ่ะแม่สไปก่อนเลยตัวท็อปเลยอ่ะทุกคนรับสไปอยู่นะพี่เอ็กซ์บอกว่าเป็นภาษาละตินคนติดตามเยอะมากคุณแม่ต้องฝากเป็นภาษาละตินเนาะใช่ค่ะเป็นภาษาละตินละค่ะโอลาลาตินาลาตินโดฮิวส์พาร์ทเดอะซีรีส์กราเซียสำหรับความสนุกของซีรีส์นี้หน่อยสำหรับตระกูลของเราค่ะก็ตะกอดดึงขอบอกเพราะว่ารู้สึกแบบประทับใจมากๆค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวแม่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 มีหลายคนอยู่แม่ทุกๆโอเคหยอกค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเล่นนะคะ Kim Porsche The Series นะคะเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่มันครบทุกรสจริงๆความทับใจเนี่ยคือตั้งแต่แบบอ่านบทแล้วก็ทั้งภาพแสงเสียงนี่คือถ้าใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดจริงๆนะคะจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยครบทุกรสจริงๆนะคะแอนิต้าก็อ
อยากฝากนะคะ Queen Crush The Series นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำจริงๆนะคะพบกันนะคะแล้วก็ขอให้เรตติ้งดังๆนะคะปังๆนะคะขอบคุณนะคะพี่เอชพูดสักนิดนึงค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวพี่เอ็กซ์พูดมันจะไปถึงเที่ยงคืนอ๋อหลอกมันจะยาวไปหรอจะไปดูซีรีส์กันอ๋อนี่อยากดูซีรีส์แล้วโอเคแล้วนั้นขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทีมนักแสดงจาก Kim Potter Series